เฉลยแล้วลิซ่าหอบถุงซิลีนใบใหญ่กลับไทยข้างในคือสิ่งนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมเดินทางถึงประเทศไทยบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลิซ่าไอดอลชาวไทยนะครับที่มีการติดแฮชแท็กนะครับที่มีการพุ่งเทรนถึง2แฮชแท็กเลย Welcome Home Lili และก็พร้อมด้วยแฮชแท็กนะครับมีนาแล้วมีลิซ่าด้วยนะครับขึ้นติดเทรน Twitter ในไทยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการแห่ต้อนรับอย่างหนึ่งแน่นนะครับหลังจากที่ลิซ่านะครับไม่ได้กลับไทยในรอบ3ปีเลยทีเดียวซึ่งลิซ่าเผยว่านะครับคิดถึงเมืองไทยมากๆแล้วเมื่อลิซ่ามาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับแฟนๆหลายคนก็เห็นว่าลิซ่านั้นแบกถุงมาเต็มเลยก็คือถุงซิลีนสีขาวใบใหญ่และเมื่อดูแล้วนะครับในถุงนั้นก็คือตุ๊กตามิกกี้เมาส์นั่นเองที่ลิซ่านะครับหอบหิ้วมาจากดิสนีย์แลนด์ปารีสนั่นเองนะครับซึ่งแฟนคลับนะครับหลายคนเนี่ยต่างเดา ว่าเธออาจจะเอามาให้น้องปารีสหลานสาวของเธอนั่นเองนะครับเอาไปว่านะครับบิ๊กหลายคนก็ฝากบอกว่านะครับอยากให้ลิซ่ามีความเป็นส่วนตัวหลังจากที่ไม่ได้กลับไทยมาถึง3ปีกันเลยทีเดียวและอยากให้ลิซ่านะครับได้พักผ่อนในไทยอย่างอบอุ่นกับเพื่อนๆและครอบครัวและมีโมเมนต์ร่วมฉลองวันเกิดในปีนี้นะครับก็คือวันที่27มีนาคมนะครับก็รอปั่นเทรนนี้กันต่อได้เลยนะครับทุกคน